ในวิชานี้นะครับประวัติศาสตร์วิศวกรรมของเราเนี่ยก็มีมาถึงเนื้อหาตรงจุดที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะวิศวกรโยธาเนี่ยจะต้องทําเป็นเลยนะครับเป็นจุดหรือว่าเป็นยี่ห้อในการบ่งบอกนะครับถึงว่าถ้าท่านทําเป็นท่านก็น่าจะเป็นวิศวะโยธาตะละมังประมาณนี้นะครับก็คือการหาค่าแรงภายในชิ้นส่วนของโครงถักโครงทัดโครงข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูจากคําพูดของผมเนี่ยผมพูดชื่อเล่นไปสัก3ชื่อเมื่อกี้นี้นะครับคือมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่าฝรั่งเรียกว่านะครับทัดมานี้นะครับผมอาจจะสำเนียงคนไทยไปหน่อยนะครับขอโทษครับคนที่เก่งอังกฤษด้วยผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้ประมาณนี้อ่านประมาณนี้นะครับเรียกว่าโครงทัดฝรั่งว่าประมาณนี้ส่วนอย่างที่สองคนไทยเรียกว่าโครงนะครับโครงถักนะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบพูดหลุดมาบางครั้งก็คือโครงข้อมูลนะแต่โครงไก่คงไม่มีนะประมาณสักสามอันนี่แหละนะฮะวันนั้นประมาณสักสามชื่อที่นึกออกนะครับวันข้างหน้านึกได้เพิ่มจะมาเล่าให้ฟังอีกทีตอนนี้นึกออกสามชื่อนะครับฝรั่งคงไม่มีปัญหาครับว่าทัดนะครับแต่ถ้าโครงถักนะโครงถักเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนสองวิธีนะไอตัดจอยตัดเซกชันที่เราชอบพูดกันเนี่ยนะครับทำไมถึงเรียกว่าโครงถักพอจะตอบได้ไหมครับทำไมชอบเรียกสิ่งที่เห็นเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยโจทย์ข้อนี้มันน่าจะเป็นโครงสร้างของอะไรครับถ้าในชีวิตจริงน่าจะเป็นสะพานนะครับแล้วน่าจะมีหลังคามีสะพานนะครับอย่างตอนนี้อาจจะน้องๆ นะครับกำลังเตรียมจะแข่งเข่งอะไรนะเดี๋ยวจะเตือนมีการจัดงานแข่งขันโครงสร้างระดับประเทศนะครับก็กำลังจะส่งกติกาก็ต้องมานั่งดูว่ามันจะแข่งได้จริงไหมนะครับต้องลองทดลองทำกติกากันอยู่นะครับก็จะใช้พื้นฐานจากสิ่งที่เรียนเนี่ยแหละครับนะครับเอาไปใช้นะอาจจะไปทำเป็นแบบจำลองก่อนในชีวิตนักศึกษาวันข้างหน้าอย่างพวกท่านเนี่ยอาจจะทำงานอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นพวกนี้อยู่ในชีวิตจริงของพวกท่านอยู่ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยครับมันคำนวณยังไงมันออกแบบอย่างไรสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของเราการสร้างการควบคุมงานในวันข้างหน้าต่างๆนะครับตอนนี้เราดูซิว่าเราจะคำนวณยังไงกันต่อดีนะครับตอนนี้ทำไมถึงเรียกว่าโครงถักผมตอบได้ผมเคยได้ยินคำว่าอะไรถักไหมพรมอะไรอะไรถักผ้าทอผ้าอะไรประมาณนี้การถักก็คือการทำให้มันมีมากขึ้นใช่ไหมครับยาวขึ้นสูงขึ้นอะไรต่างๆนะครับอย่างเนี้ยผมมีเราเรียกว่าสะพานเนาะเป็นโครงทัดสะพานถ้าผมอยากให้สะพานตัวเนี้ยยาวอีกสัก1ช่วงเนี่ยผมต้องเพิ่มชิ้นส่วนอย่างน้อยกี่ชิ้นครับถ้าผมจะถักต่อเนี่ยผมต้องเพิ่มกี่ชิ้นครับเพิ่มกี่ชิ้นครับ1ชิ้น2ชิ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นหลักการของโครงถักคุณจำไว้เลยจะเพิ่มชิ้นส่วน2ชิ้นในการถักต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของคำว่าโครงถักเข้าใจไหมฮะคือมันถักต่อเนื่องอย่างน้อย2ชิ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าอยากให้ตรงนี้สูงใส่กี่ชิ้นครับใส่2ชิ้นใช่ไหมครับเนี่ยก็ถักขึ้นเป็นรูปจั่วแล้วครับเพราะนั้นจะใส่ชิ้นส่วนเพิ่มเติมอย่างน้อย2ชิ้นแล้วการถักของเขาเนี่ยครับถ้าดูตามรูปโจทย์ตัวนี้เลยเนี่ยเรามีแบบนี้อย่างเงี้ยเรียกว่ารูปสามเลยครับสามเหลี่ยมเรามีสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ทั้งหมดกี่รูปครับสามรูปเราอยากได้สามเหลี่ยมอีกหนึ่งรูปเราก็ต้องถักเพิ่มสองชิ้นใช่ไหมครับเราน่าจะตอบได้ทำไมโครงถักพื้นฐานพวกนี้ที่เป็นระนาบแบบสองมิตินะครับเป็นระนาบสองมิติเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปเชื่อมบนหัวเสาใช่ไหมครับเป็น2มิตินะครับทำไม2มิติเนี่ยเขาถึงตำราถักบอกให้ถักเป็นสามเหลี่ยมทำไมเขาไม่ค่อยเห็นเราเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยโครงถักพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเพราะเขามีความเชื่อว่าไงถ้าเฉลยเลย
สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้านทานรับแรงได้ดีรับแรงได้ดีนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไอ้ทางเด็กภาคปกติเนี่ยเขากำลังจะแข่งโครงสร้างสะพานไม้สครีมเงี้ยนะครับถ้าเขาเอาไม้สครีมสัก4ชิ้นเนี่ย4ชิ้นมาวางแบบนี้นะครับอันนี้คงจะตอบได้แล้วแต่ต้องว่าไปตามนี้แหละคนเป็นครูนะครับเนี่ยตอนเขาแข่งจริงๆเนี่ยเขาจะเจาะรูด้วยสว่านแล้วเอาสลักเนี่ยเป็นไม้เสียบลูกชิ้นยัดลงไปเนี่ยครับเดี๋ยวทั้งประเทศเนี่ยที่มีวิศวะโยธาวิทยาเทคนิคทั้งหลายเนี่ยพอส่งกติกาไปเขาก็จะเริ่มซ้อมนะครับแล้วก็จะมาแข่งที่เราเนี่ยนะครับนะจัดต่อเนื่องมานานมากนะครับปีนี้ปีที่17หรือ18ประมาณนี้ครับแต่นี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราออกแรงเอามือก็ได้ฮะกดลงไปกดลงไปไอ้ตัวไม้ไอ้สกีนตัวเนี้ยที่เอาสลักไม้ลูกชิ้นเสียบไว้เนี่ยมันจะเป็นไงครับมันก็น่าจะยวบมาประมาณเนี้ยใช่ไหมครับพับลงมาเลยพับลงมาเลยเพราะมันไม่ค่อยแข็งแรงอันดับแรกเราคงเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่ถักสี่เหลี่ยมอ่ะเราอยากให้แข็งแรงเราตอบได้แล้วเราทำไงเราก็ใส่ไม้สกีนไปสักหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับแล้วออกแรงเหมือนเดิมเลยคราวนี้มันจะคงรูปอยู่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะมันค้ำมันยันมันยึดมันโยงเอาไว้แล้วพอเราใส่เพิ่มหนึ่งชิ้นมันกลายเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมมันต้องเชื่อเขาแล้วมั้งครับสามเหลี่ยมรับแรงได้ดีที่สุดมันบรรลุโยธาบอกไว้นะครับถ้าเพิ่มแรงไปอีกอันนี้บอกฉันเลือกไม่ไหวแล้วทำไงต่อครับกากบาทอีกตัวนึงเจาะสลักใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสามเหลี่ยมอยู่ดีนะเพราะนั้นการถักที่ดีเนี่ยนะเขาก็บอกว่าโครงถักพื้นฐานต้องถักเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่วิศวกรสมัยนี้มันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซะเยอะบางทีเราไปเห็นสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะพวกสามมิติมันจะรูปทรงแปลกบางทีมันก็อาจจะหักล้างทฤษฎีตัวนี้ไปเหมือนกันในรุ่นหลังๆนะครับเพราะว่าความมหัศจรรย์ในการออกแบบมันทำได้นะครับโดยเฉพาะโครงสร้างที่มันมีความสลับซับซ้อนไม่ได้คำนวณมือนะครับพวกนั้นนะคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดวิศวกรรุ่นเก่าๆอายุ 70-80 เนี่ยเขาจะภูมิใจในความเป็นตัวตนของเขามากเพราะเขาใช้มือคำนวณหมดนะครับตึกจะสูงกี่ชั้นก็แล้วแต่โรงแรมใหญ่ๆโรงแรมสมัยโบราณเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคำนวณมือทั้งตึกนะครับสมัยนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เอาไปกินหมดแล้วครับโปรแกรมเดี๋ยวรูปเยอะแยะนะครับแต่ก่อนจะใช้โปรแกรมก็ต้องรู้เรื่องพื้นฐานพวกนี้นะครับจะได้ภูมิใจทั้งนะทั้งอะไรทั้งมือของเราแล้วเทคโนโลยีที่เราใช้เป็นด้วยนะครับตอนนี้ประมาณนี้ที่พูดให้ฟังกันแล้วกันทำไมถึงเป็นสามเหลี่ยมยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะเราเรียนที่นครปฐมเนี่ยนี่ผมคิดเองนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างองค์ปฐมเจดีย์เนี่ยใหญ่มากเลยเขาเรียกเป็นทรงระฆังคว่ำเมื่อก่อนเล็กนิดเดียวสร้างครอบไปครอบมาใหญ่มาเริ่มมาล่าเนี่ยนะครับเป็นทรงระฆังคว่ำแต่ถ้าเรามองแบบเป็นรูปตัดเนี่ยมันก็เป็นสามเหลี่ยมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมเป็นอันที่สุดแม้กระทั่งไข่นะครับโดยเฉพาะไข่นกกระจอกเทศไข่อะไรใหญ่ๆเนี่ยไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเรามาวางตั้งแล้วเราเอาเท้าเหยียบมันก็ไม่แตกนะครับเพราะว่ารูปทรงของไข่ถ้าเราตัดเป็นสองมิติมันก็คือสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสามเหลี่ยมพีระมิดต่างๆคุณเห็นไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะสามเหลี่ยมรับแรงนี่ดีที่สุดในความเชื่อพวกนี้เป็นร้อยปีพันปีกล่าวขานกันนานมานะครับเพราะนั้นเชื่อเถอะอย่าไปเถียงข่าวอันดับแรกแล้วคุณก็จะไปประยุกต์อะไรต่างๆเพิ่มเติมในวันข้างหน้าก็แล้วแต่เรานะครับในฐานะวิศวกรในวันข้างหน้าต่อไปตอนนี้ทำไมบอกแล้วทำไมชื่อโครงถักเพราะอย่างน้อยสองชิ้นแล้วทำไมถึงเรียกว่าโครงข้อหมุนน่ะโครงข้อหมุนเนี่ยนี่คือข้อของมันเห็นไหมครับตรงเนี้ยถ้าพฤติกรรมในการคำนวณเนี่ยเขาจะเจาะรูแล้วน็อตร้อยเหมือนเนี่ยมาลูกชิ้นร้อยตรงเนี้ยมันจะเกิดการหมุนได้เล็กน้อยเรียกว่าโครงข้อหมุนมันจะให้ตัวได้อยู่นะครับหรือเรียกว่าตามข้อเนี่ยมันหมุนได้เรียกว่าโครงข้อหมุนนั่นเองในเบื้องต้นประมาณนี้นะครับคำไทยเยอะจังฝรั่งบอกทัดคำเดียวจบนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพูดคำว่าโครงถักโครงข้อหมุนทัดก็อย่าว่ากันพวกเราเช่นเดียวกันในที่นี้ผมก็ให้เด็กน้อยเนี่ยเขาเอาอลูมิเนียมเนี่ยที่ใช้แข่งสะพานเหล็กเนี่ยมาทำเป็นชิ้นส่วนตัวนี้ให้นะครับ
ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเนี่ยให้ตัดยาวประมาณ2เมตรนะครับถ้าดูตามโจทย์นี้นะครับ2เมตรถูกยึดเข้าด้วยการตามจุดต่อด้วยน็อตจุดละ1ตัวเป็นสลักเป็นน็อตยึดไปจงตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้สมการ r บวก m กับ 2j นี่คือสิ่งแรกที่จะช่วยวิศวกรให้เกิดความมั่นใจในเบื้องต้นมั่นใจอย่างไรครับมั่นใจว่าโครงสร้างตัวนี้มีเสถียรภาพไหมเป็นโครงสร้างแบบง่ายหรือแบบยากจะก่อสร้างยากไหมอย่างนี้เป็นต้นผมพูดคำหยาบนะสมการปัญญาอ่อนตัวนี้ช่วยให้เรารู้อะไรเยอะพอสมควรเลยแค่แทนค่าตรงนี้เราจะเกิดความมั่นใจถ้าเกิดแบบนี้วิศวกรต้องแก้ไขแบบนี้ถ้าเกิดว่าเท่ากับถ้าว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองดูบรรยากาศแบบนี้ก็แล้วกันว่าคืออะไรนะครับเพราะนั้นในฐานะท่านเอาไปใช้งานถ้าต้องสังเกตด้วยสิ่งที่ท่านสร้างอยู่เนี่ยในการถักของท่านเนี่ยมันเป็นแบบไหนเมื่อท่านเรียนในชั้นเรียนไปแล้วนะครับโจทย์สั่งว่าให้หาแรงภายในชิ้นส่วน2ชิ้นครับเท่านั้นเอง BD และ BC ด้วยวิธีตัดรอบจุดต่อตัดรอบจุดต่อเนี่ยคืออะไรครับก็คือคำพูดเนี่ยครับตัดจอย method of joy ต้องการ2ชิ้นครับ2ชิ้นที่ว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยหาหน่อย BD ชิ้นนี้ครับโจทย์อยากรู้ชิ้นนี้ครับ BC โจทย์อยากรู้อยากรู้แค่2ชิ้นเนี่ยแหละครับถ้าเป็นการทดสอบตัดไปเลยครับถ้าได้2ชิ้นนี้เมื่อไหร่ให้หยุดตัดเข้าใจไหมครับเพราะถึงคำตอบที่โจทย์ต้องการแล้วไม่ต้องทะลึ่งเพลิดเพลินตัดหมดทั้งโครงนะครับเสียเวลาแต่เดี๋ยวตอนให้ไปหัดเดี๋ยวจะให้ไปตัดเพิ่มอ่ะให้ครบทุกชิ้นได้ในโจทย์ข้อนี้นะครับเพื่อฝึกวิทยายุทธเราสักนิดหนึ่งการตัดจอยหรือรอบจุดต่อโจทย์สั่งเสียว่าให้พิจารณาซ้ายไปขวาของโครงข้อหมุนเท่านั้นนะอันนี้คือซ้ายมือนะครับถ้าเป็นคนเขียนหนังสือก้มหน้าอันนี้เรียกว่าซ้ายมือนะครับถ้าใครนอนหงายเขียนหนังสือก็อาจจะเรียกอย่างอื่นนะครับจะเขียนลำบากสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ซ้ายมือกับขวามือเพราะนั้นถ้าพิจารณาจากซ้ายไปขวาคือให้ตัดจอยจากซ้ายมือไปหาขวามือนี่คือความหมายถ้าเป็นการทดสอบพวกเราดันทะลึ่งทำจากขวามาซ้ายได้คำตอบเหมือนกันก็ถือว่าผิดนะครับเพราะไม่ตรงคำสั่งนะครับเพราะนั้นอ่านโจทย์ดีๆใกล้ตัวที่สุดสำหรับท่านในชีวิตวัยเรียนนั่นคือการทดสอบนั่นเองหรือการสอบนั่นเองนะครับวันข้างหน้าก็คือเป็นของจริงเป็นการคำนวณต่างๆว่ากันไปเป็นภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับเมื่อไปทำประกอบวิชาชีพต่างๆให้หาค่าแรงภายในชิ้นส่วนชิ้นเดิมนะครับ2ชิ้นนี้เหมือนเดิมเลย แต่ให้หาด้วยวิธีภาคตัดภาคตัดคืออะไรครับเรียกในหมู่วัยรุ่นโยธาว่าตัดเซกชันตัดจอยเนี่ยวัยรุ่นโยธาเรียกตัดเซกชันนะครับทำสองตัดนี้ให้ได้ถ้าซับซ้อนกว่านี้ใช้โปรแกรมเถอะครับเท่านั้นเองแต่ถ้าแบบนี้แสดงฝีมือกันหน่อยก่อนจะใช้โปรแกรมจะทำเป็นจะรู้เข้าใจนะครับถ้าตัดเซกชันให้พิจารณาที่แนวตัดด้านขวาของเซกชัน1-1เท่านั้นเพราะนั้นถ้าเป็นคำว่าเซกชันเนี่ยนะครับเราต้องมีการวางแนวตัดผมขออนุญาตพูดในเบื้องต้นก่อนนะครับในเบื้องต้นก็คือว่านะครับเราต้องการรู้2ชิ้นนี้เราก็วางแนวตัดพาดผ่านลงไปนี่คือเรียกว่าตัดเซกชันเป็นเซกชันที่1นะครับทำให้ชัดเจนกว่าผมก็แล้วกันนะครับเป็นเซกชันที่1ตรงนี้จะเรียกว่าเซกชันด้านซ้ายมืออันนี้คือเซกชันด้านขวามือถ้าดูตามการคำนวณคือให้ใช้ซีกขวามือในการคำนวณตัดจอยซ้ายไปขวาตัดเซกชันพิจารณาจากขวาเข้าไปนะครับประมาณนี้นี่คือการบรรยายโจทย์ให้พวกเราทราบในเบื้องต้นของโจทย์ข้อนี้ต้องการ2ชิ้นนี้แต่ให้ทำ2วิธีคำตอบออกมาต้องตรงกันไอเดียการทดสอบจะเป็นแบบนี้จะให้หาชิ้นเดียวกันแต่ทำ2วิธี
ราะนั้นถ้าออกมาไม่ตรงกันนายธนาวิศวกรต้องหาวิธีแก้ไขอาจจะมีอันใดหนึ่งผิดหรือผิดทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งสองวิธีก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องตรวจสอบได้วิศวกรรมตรวจสอบได้อย่าลืมผมชอบพูดคำนี้จังเลยนะครับอันนี้โจทย์อาจจะแก้ไขตัวนิดนึงให้ตอบในหน่วยนิวตันนะครับนิวตันแล้วกันให้ตรงกับแรงเลยเป็นนิวตันนะครับเริ่มไปต่อบรรยายต่อนะครับเริ่มขั้นตอนต่อมาตรงนี้น่าจะเป็นล้อเลื่อนนะครับเป็นโรลเลอร์เป็นโรลเลอร์ตรงนี้อาจจะเป็นนะครับจุดหมุนของเราชอบเรียกว่าฮิงนะฮะจุดหมุนแบบลองหลุดรองรับแบบเคลื่อนที่ไม่ได้อันนี้แบบเคลื่อนที่ได้ถ้าฝั่งที่เป็นโรลเลอร์เนี่ยเคลื่อนที่ได้แกนอะไรครับโรลเลอร์ของเราแกนอะไรครับแกน x ถูกต้องไหมครับแกน x ตอนเราเขียนตัวไม่ทราบค่าเนี่ยถ้าเป็นโรลเลอร์หรือล้อเลื่อนเนี่ยตัวไม่ทราบค่ากี่ตัวครับตอบได้ไหมฮะโรลเลอร์นะครับตัวเดียวตัวเดียวเก่งมากครับตัวเดียวนี่คือตัวเดียวตั้งฉากนะครับอาจจะเขียนว่า ey หรือ rey ก็ได้ re ก็ได้ r คือ reaction วันนี้ผมเขียน ey นะครับส่วนที่เป็นแบบจุดหมุนแบบหมุดหรือแบบสลักตัวนี้นะครับสองตัวถูกต้องไหมครับตัวไม่ทราบค่าใส่เลยครับตัวไม่ทราบค่าAy นะครับ AX 2ตัวนะครับ AX ผมเขียนไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไหร่ผมเขียนลูกศรบางๆนะครับ AX ถ้าเอาลูกตามอง AX ตอบเท่าไหร่ฮะในความคิดของท่านตอบเท่ากับ0นะฮะรู้อนาคตล่วงหน้าเพราะไม่มีใครสู้กับมันในแนวแกน X เลยฮะท่านเองต่อมาถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยโครงถักตัวเนี้ยยังขาดความสมบูรณ์ของความสูงกับระยะราบไม่ใช่ผมลืมเขียนนะครับผมตั้งใจที่จะไม่เขียนแล้วมาถามพวกเราว่ามันยาวเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเราเริ่มเคลียร์ตั้งนิดหนึ่งจุดหมายปลายทางคือต้องรู้มันยาวเท่าไหร่ได้นะครับเพื่อให้ฟรีบอดี้ทั้งระบบของเราสมบูรณ์ฟรีบอดี้ทั้งระบบก็คือ1รูปโจทย์จะมีอยู่1รูป1รูปเรามีสามเหลี่ยมอยู่กี่รูปครับในการถักสะพานตัวนี้3รูปทุกเมมเบอร์เนี่ยยาวเท่าไหร่หมดเลยครับ2เมตรมันจะมีชื่อเฉพาะเรียกนะครับว่าสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมด้านอะไรครับสามเหลี่ยมด้านเท่าสิ่งที่คำว่าเท่าของคำว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไรคือด้านเท่ากันประเด็นแรกถูกต้องไหมครับอีกอย่างนึงเมื่อด้านเท่าแล้วอะไรจะเท่าอีกครับมุมโอเคครับใช้ได้มุม3มุมนี้กี่องศาครับมุมละ60องศา60องศาเขียนแล้วนะครับ60องศาเมื่อตอบตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเริ่มมาใส่ระยะราบก่อนระยะราบไม่น่ายากนะครับทั้ง4ช่วงนี้ครับช่วงละเท่าไหร่หมดเลยครับ1เมตรเคลียร์นะครับเนี่ยล่างดิ่งมาผมอาจจะรูปไม่ค่อยโอเค1เมตรคุณหย่อนแล้วครับ2เมตรหั่นครึ่งหั่นครึ่งอ่ะเนาะแต่เมมเบอร์ยาวเท่าเรา2เมตรต่อมาระยะดิ่งครับเอาไว้ได้หาง่ายก่อนหาง่ายก่อนเอาอะไรเอาอะไรทรายจะเทปูนนะยังไงนะจะทำไงฮะเอาเรื่องมาถูกทางแล้วครับต้องอีกสักนิดนึงครับมีข้างหน้าสักนิดนึงถูกไหมฮะ2ถูกต้องไหมครับเทคนิคดัดระยะโยธาใช้เยอะจำได้ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยต้องดัดให้ดิ่งตรงนี้จะมีคอนเซปต์ว่า2ทราย60เข้าคอร์สออกทรายเนี่ยจำเสียงคอไว้เนี่ยอยากได้ความสูงเหรอเอาความยาวชิ้นส่วนที่รู้ออกทรายเนี่ยเข้าใจไหมครับเนี่ยแบบนี้ระยะดิ่งออกมาจำไว้นะครับแบบนี้ใช้เยอะมากในหน้างานก่อสร้างบางทีเราก็ใช้แบบนี้หาความสูงเนี่ยเรารู้ความยาวเท่าไหร่เราดัดเลยครับออกทรายเลยครับถ้าเรารู้มุมนะครับจะได้ 1.73 ครับต่อไปถ้ามีการใช้ความสูงของโครงทัดตัวนี้เราใช้ตัวเลขนี้ได้เลยนะครับ
1.73 โอเคแล้วครับตอนนี้เรามาทำเรื่องง่ายๆแต่มีคุณค่ากันก่อนคืออะไรครับตรวจสอบโครงสร้างนะครับตรวจสอบโครงสร้างกันนะครับโดยใช้สมการที่ดีอ่ะแต่ผมชอบพูดว่ามันง่ายผมชอบติ่งว่าปัญญาอ่อนนะครับก็คือมันง่ายจะไม่ได้ดูถูกคนปัญญาอ่อนนะครับนะมันเป็นคำพูดติดปาก r บวก m กับ 2j นะครับแทนค่าเลยตรวจสอบโครงสร้างสะพานตัวนี้ r คือ reaction นะ reaction ก็คือที่เราเขียนลงไปเป็นตัวไม่ทราบค่าเนี่ยนะครับเรานับครับกี่ตัวครับ 1 2 3ตัวถูกต้องไหมครับเรานับเลยเท่ากับ3 r คือ reactionแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับณเวลานี้ถือว่ายังเป็นตัวไม่ทราบค่านะครับส่วน M คงไหวนะครับ Member แปลว่าอะไรครับคำทายชิ้นส่วนนับนะครับมีกี่ชิ้นครับเนี่ยคือชิ้นส่วนชิ้นละ2เมตรนะฮะมีอยู่7ชิ้นแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมมันง่ายผมพูดมันปัญญาอ่อนนะครับแต่มันทรงคุณค่ามากสมการตัวนี้นะครับ2J คือจอยครับจอยคือจุดต่อเรามีตุ่มๆแบบนี้อยู่กี่ตุ่มฮะแล้วก็53บวก7คงบวกไหวนะครับ2 5ก็10เนี่ยครับพอเกิดตรงนี้เสร็จให้เราสรุปออกมานะครับตรงเนี้ยพระเอกเลยเราอยากได้คำว่าเท่ากับมากจำไหมเราถูกใจข้อนี้มากเท่ากับนะครับในความเป็นจริงเนี่ยตรงเนี้ยวิศวกรเป็นคนคิดว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมครับให้หน้าตาเป็นยังไงจะถักยังไงใช่ไหมฮะแล้วสมการตรงนี้เข้าไปจับไปตรวจสอบถ้าเป็นคำว่าเท่ากับเนี่ยเป็นคำตอบที่เราอยากจะได้มากเราจะสรุปว่า stable and determinate เอาสั้นๆประมาณนี้and determinateStable ถ้าแปลเป็นไทยถ้าแปลไม่เป็นโจทย์ตัวเองนะครับก็คือมีเสถียรภาพถ้าเท่ากับครับ Stable เลยมีเสถียรภาพ and แปลได้นะฮะ and แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่แปลว่ามดนะฮะนั่นมัน and นะฮะ and แปลว่าและนะฮะมีเสถียรภาพและ Determinate และเป็นโครงสร้างแบบง่ายดูคำไทยดิครับยาวบึ้ดเลยมีเสถียรภาพและเป็นโครงสร้างแบบง่ายในความหมายแบบนี้นะครับแบบง่ายภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเรียกว่า determinate นะครับเรียกว่าแบบง่ายโครงสร้างแบบง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งเราต้องเจอแน่วันข้างหน้า indeterminateนะครับ in deter เนี่ยไปดูนะครับในตำราหลักผมพูดหมดแล้วผู้รู้คนอื่นเขาพูดไว้นะครับผมก็จำเข้ามาพูดอีกทีหนึ่งอันนี้แปลว่าแบบยากยากนะครับแบบยากคุณจำไว้เลยการจำแนกโครงสร้างเนี่ยทางวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะทางโยธาเราเนี่ยจะมีแค่ determinate กับ indeterminate คือโครงสร้างแบบง่ายกับโครงสร้างแบบยากนะครับซึ่งตัวโครงสร้างแบบง่ายเนี่ยเราจะเรียนในวิชาพื้นฐานครับเช่นกลศาสตร์วิศวกรรมความแข็งแรงวัสดุทฤษฎีโครงสร้างเป็นต้นส่วนโครงสร้างแบบยากหรือ indeterminate จะเรียนในวิชาที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นวิชาวิเคราะห์โครงสร้างเป็นต้นเพราะนั้นก่อนจะไป indeterminate เราต้องเพลิดเพลินอย่างเซียนกับ determinate เสียก่อนคือแบบง่ายนะครับโครงสร้างแบบง่ายคืออะไรถ้านึกออกณเวลานี้คือโครงสร้างที่สามารถหาค่าได้โดยใช้สมการสมดุลซิกมา F ซิกมา M แล้วได้คำตอบทั้งหมดเข้าใจไหมครับนี่คือแบบง่ายเพราะนั้นเราเรียนได้เพราะเป็นแบบง่ายนะครับส่วนโครงสร้างแบบยากใช้สมการสมดุลได้แต่อาจจะได้คำตอบไม่ครบทั้งหมดหรือไม่ได้เลยตรงที่ไม่ครบจะต้องมีสมการมาช่วยสมการมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะต้องเรียนในวิชาที่อะไรสลับซับซ้อนมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นวิเคราะห์โครงสร้างที่พูดไปเพราะนั้นเราพอนะอย่าให้เกิดคำว่าเท่ากับครับ
จะได้ stable เนี่ย determinate ถ้าเจอคำนี้วิศวกรไปต่อได้เลยมั่นใจมีเสถียรภาพและเป็นโครงสร้างแบบง่ายมีเสถียรภาพคือมั่นคงแข็งแรงในเบื้องต้นนะครับเนี่ยว่าในเบื้องต้นนะครับการเกิดของการคิดเลขตัวเนี้ยมันจะเกิดได้กี่แบบครับพอตอบได้ไหมฮะมันมีสิทธิ์เกิดคำว่าน้อยกว่าและอะไรครับมากกว่าแล้วก็เท่ากับถ้าน้อยกว่ามันหมายความว่าอย่างไรเท่ากับมีเฉลยแล้วครับอยู่ตรงนี้ถ้ามากกว่าหมายความว่าอย่างไรคุณต้องไปดูในตำราหลักเอาเองแต่ถ้าพูดให้เห็นภาพในเบื้องต้นอาจจะไม่ถูก 100% ด้วยนะถ้าน้อยกว่าเนี่ยแสดงว่าเมมเบอร์เนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าน้อยกว่าเพราะนั้นวิศวกรมีหน้าที่ทำอะไรไปเพิ่มชิ้นส่วนลงในโครงสร้างจนเกิดเป็นคำว่าเท่ากับเข้าใจไหมครับถึงจะไปต่อได้จะเกิด stable and determinate ถ้าเกิดเป็นคำว่ามากกว่าครับเป็นคำว่ามากกว่าเนี่ยจะเป็น indeterminate โครงสร้างแบบยากเรามีสิทธิ์สร้างโครงสร้างใน2แบบนะครับคือแบบง่ายกับแบบยากเข้าใจไหมครับส่วนถ้าเกิดเป็นคำว่าน้อยกว่าห้ามคำนวณต่อห้ามนำไปสร้างเข้าใจไหมครับเพราะจะเป็น unstable เลยไม่มีเสถียรภาพพวกนี้ผมพูดวนไปวนมาอยากรู้ลึกกว่านี้ต้องไปย้อนดูในตำราหลักครับนะครับใน YouTube ก่อนหน้านี้ครับนะครับหรือจากตำราของผู้รู้โดยทั่วไปโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างต่างๆคุณจำไว้นะครับง่ายๆแบบนี้ช่วยเราให้เรามั่นใจได้เยอะเลยนะครับในหน้างานก่อสร้างที่ท่านทำทัดไม่วุ่นวายมากเนี่ยท่านต้องเกิดแบบนี้ครับเท่ากับถึงท่านไปต่อได้คำนวณต่อได้คำนวณขนาดหน้าตัดเหล็กได้ไปเชื่อมไปอะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่โดยเฉพาะน้อยกว่าเนี่ย unstable แน่นอนนะครับไม่มีเสถียรภาพอย่าไปสร้างต่อนะครับวิศวกรต้องหาวิธีแก้อย่างเช่นเพิ่มชิ้นส่วนเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เสียเวลานานแล้วครับให้หาแรงปฏิกิริยาได้แล้วนะครับ3ตัวเนี้ยครับขออนุญาตครับให้แรงปฏิกิริยาไปใกล้กับฟรีบอดี้ทั้งระบบก็หน่อยหนึ่งถ้าพอรู้เรื่องนะครับให้หาแรงปฏิกิริยาได้เลยนำผมได้เลยนะครับเทมเป็นแล้วไม่ใช่เหรอครับถ้ายังไม่ค่อยชำนาญเราไปด้วยกันถ้าหิงโรเลอร์ส่งเข้าประกวดเริ่มพูดสั้นๆแล้วเนาะหลักนิยมจะเอาหิงเป็นจุดหมุนนะครับเอาหิงเป็นจุดหมุนเพราะฉะนั้นก็ให้เอานิ้วเนี่ยจิ้มที่จุดหมุน A นะครับถ้าจิ้มที่จุดหมุน A เป็นไงสองแรงเนี่ยถือว่าไม่รู้จะทิ่มจุดหมุนระยะทางไม่เกิดถูกต้องไหมครับแสดงว่าเรามุ่งมาดปรารถนาจะหาแรงปฏิกิริยา E เลยครับ EY นะซิกมา M ที่จุดหิงก็คือจุด A เท่ากับ0อย่าลืมนะจริงๆไม่ใช่ A นะจริงๆแกน Z นะใช่ป่าวแกน Z นะอย่าลืมนะแกน Z นะนะครับถ้าเอาสไตล์ที่ผมถนัดนะแต่ไปเรียนกับอาจารย์ท่านเดินก็ไปปรับไปจูนบ้างนะถ้าเป็นสำนักอาทรเนี่ยตัวแปรติดบวกอย่างเดียวตัวแปรกับสิ่งที่ต้องการหาเนี่ยทำท่าหมุนมันก่อนมันหมุนเลยครับหมุนทวนตามใจไปเลยครับสงสารมันทวนเป็นบวกถ้าเป็นสไตล์ผมนะเป็นสันดาแล้วด้วยไม่ใช่นิสัยทวนเป็นบวกอย่างเดียวถ้าผมเอาตามการหมุนของตัวแปรสิ่งที่หานะผมชอบให้ตัวแปรติดบวกนะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เราทวนเป็นลบก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยถ้าทวนเป็นลบคุณจะย้ายข้างอย่างไรเข้าใจไหมครับถ้าทวนเป็นบวกคุณจะย้ายข้างอย่างไรคุณก็ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้สิทธิเต็มที่นะครับทำได้หมดเลยนะครับไม่ต้องมาตามใจผมมากไม่ต้องเอาใจผมนะครับเอาตามที่ท่านถนัดที่ท่านชอบใจเลยวันนี้วันศุกร์เอาทวนเป็นบวกเสาร์ที่นอนเต็มอิ่มวันจันทร์ทวนเป็นลบก็ได้ได้หมดเลยผลสุดท้ายก็ปลายทางเหมือนกันถ้าว่าใช้ได้นะครับได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับนำผมนำไปเลย EY EY คูณเท่าไหร่ครับสาวให้ชื่นใจเลยทวนเป็นบวกเนี่ยคูณ C ท่านตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำไม่ลังเลสามารถท่านเทคโมเมนต์ไปแล้วครับคูณ4คูณ4เดี๋ยวขอย้อนสักนิดนึงเดี๋ยวไม่เต็มสูงนะครับ
เนี่ยที่ผมพยายามวนๆเนี่ยรอบๆเลยนะเนี่ยรอบๆนอกเลยนะมีลูกศรแบบนี้ทั้งหมดกี่อันครับกี่แรงครับตัวนี้3ตัวนี้เท่าไหร่ครับ5รอบๆเนี่ยโดยรอบเนี่ยมีรีทั้งหมดกี่แรง5แรงนี่แหละครับเขาเรียกว่าแรงพายนะครับภายนอกเรียกว่าแรงภายนอกเข้าใจไหมครับอยู่รอบๆเนี่ยคือแรงภายนอกแรงภายนอกมีข้อย่อยอยู่2ข้อย่อยอย่างครับแรงภายนอกมีแรงกระทำใช่ไหมครับพอมีแรงกระทำแล้วจะเกิดอะไรครับเกิดแรงปฏิกิริยาทำไมครับต้านแรงปฏิกิริยาต้านผมเขียนยึกๆให้เข้าใจนะต้าน5ตัวนี้อยู่สังกัดแก๊งแรงภายนอกแต่ต้องให้2ตัวนี้ออกแรงก่อนต้องกระทำก่อนตรงนี้ถึงจะต้านต้านเพื่ออะไรครับต้านเพื่อให้คงอยู่เพื่อไม่ให้พังเข้าใจไหมครับในชีวิตจริงตรงนี้คือต่อหม้อสะพานใช่ไหมครับตรงต่อหม้อเนี่ยจะเกิดแรงปฏิกิริยาต้านตรงต่อหม้อไว้ไอ้เต็มเนี่ยเดี๋ยวรถวิ่งมันเตรียมแอนเนี่ยนะครับจะเกิดตรงนี้ต้านแบบนี้คุณจำไว้นะแรงภายนอกมี2ข้อย่อยแรงกระทำกับแรงปฏิกิริยาแรงกระทำเกิดก่อนเกิดแรงปฏิกิริยาต้านแรงกระทำแล้ววันนี้เราต้องการรู้2ชิ้นนี้ใช่ไหมครับในบทเรียนวันนี้ตัดจอยตัดเซ็กชั่น2ชิ้นเนี้ยเป็นแรงภายนอกหรือแรงภายในครับแรงภายในไหนๆครับในชิ้นส่วนในชิ้นส่วนเพราะนั้นเมื่อเป็นแรงภายในมันมีสิทธิ์เป็นแค่แรงดึงกับแรงอัดเข้าใจไหมครับถ้าชิ้นนี้เป็นแรงดึงวันข้างหน้าในการออกแบบเป็นชิ้นส่วนรับแรงดึงอันนี้เป็นแรงอัดวันข้างหน้าออกแบบเป็นชิ้นส่วนรับแรงอัดนะครับวันข้างหน้าเนี่ยสเตทจะเท่ากับ P ส่วน A วิชาโครงสร้างกำลังสอนหาตัว P อยู่เข้าใจไหมครับ P คือแรงภายในชิ้นส่วนวิชาสเตทวันข้างหน้าเนี่ยแค่เอาพื้นที่มาหารได้ความเค้นนั่นเองครับนะเพราะนั้นนี่กำลังสะสมอาวุธสะสมความรู้อยู่เพื่อหาแรงภายในของคงข้อมูลให้ได้ประมาณนี้นะครับแรงภายในตัวนี้เป็นแรงตามแนวแกนแรงตามแนวแกนนะครับเนี่ยถ้าผมออกแรงดึงในปากกาตัวนี้นี่ก็เป็นแรงตามแนวแกนนะครับปากกาตัวนี้จะมีอะไรมีเซนทรอยด์อยู่ใช่ไหมครับและแรงก็ทำผ่านเซนทรอยด์เนี่ยเป็นแรงตามแนวแกนครับเนี่ยตามแนวแกนแรงตามแนวแกนครับเพราะนั้นจะเป็นแค่แรงอัดกับแรงดึงประมาณนี้เนาะอย่าลืมนะผมพูดอะไรกับเราเรื่องแรงภายนอกกับแรงภายในทั้งหมดได้อยู่ในตำราหลักทั้งหมดแล้วนะครับแต่เราไปดูกันมาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่านะเพราะนั้นคนเป็นครูก็ต้องหวาดระแวงว่าท่านได้ดูก็ต้องมาพูดซ้ำให้ฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องเบื่อหน่ายเหมือนกันในบางครั้งนะครับอ้าวใครที่กำลังคาลังคาซังอยู่กับการเทคโมเมนต์เมื่อกี้ขอโทษที่ไปหยุดนะไปหยุดอะไรอ่ะทำให้เราช้าลงไปแล้วอ้าวทวนเป็นบวกกลับมาที่เดิมนะครับหมุนรอบนิ้วเราจุด A ที่จิ้มไว้ส่วน800กับ400หมุนอะไรครับหมุนตามอ่ะลบ800 800คูณเท่าไหร่ครับต่อไปดีคูณ3เนี่ยเลือกสวามแล้วนะครับ3ชัดๆเลยนะครับไม่ต้องลังเลแล้วครับ800คูณ3เป็นได้แล้วเป็นได้แล้วเป็นแล้วยังเป็นแล้วยังถามตัวเองดูนะครับลบกับ400คูณเท่าไหร่ครับคูณ1นี่นะครับเราเป็นเสร็จแล้วลำบากแล้วครับเลิกเป็นลำบากแล้วนะครับเท่ากับ0ครับนี่คือผลรวมของโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับ0จุดหมายปลายทางคือหา EY หา EY นะครับหา EY ไปต่อนะครับย้ายข้างเลยตัวแปรติดบวกบางคนอาจจะรำคาญก็ได้ครับเพราะติดบวกต้องอยู่เฉยๆครับนะครับแล้วที่เหลือไปฝั่งขวาหรือฝั่ง0แล้วกลับเครื่องหมายครับ4ย้ายจากคูณมาทำอะไรฮะหารถ้า EY ติดลบย้ายเป็นนะครับ EY ติดลบย้ายตัวเดียวถูกต้องไหมครับที่เหลืออยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นจะสไตล์ไหนก็เลือกเอาได้หมดเลยนะครับคนที่นำ
กดพิเรนได้เท่าไหร่ฮะกดสักหนึ่งครั้งตอบเลยครับอย่าเขินอย่าอายเท่าไหร่เงียบนะเท่ากับ700ครับ700มีคนตอบแล้วครับคนนั้นชื่ออาจารย์ธรครับนะ700นะครับ700นะครับนิวตันนิวตันนะครับช่วยตอบเป็นนิวตันนะครับเพราะแรงกระทำเป็นนิวตันนะครับเมื่อกี้แก้โจทย์มันนิดนึงด้วยว่าให้เป็นนิวตัน700ที่ตอบออกมาเนี่ยเขียนหน่วยก็ถือว่าเก่งนะครับอุตส่าห์เขียนหน่วยให้ใครจะมีเป็นนิวตันเมตรอะไรไหมมีไหมครับไม่มีนะครับเรากำลังหาตัวนี้ใช่ไหมครับมันเป็นแรงใช่ไหมครับอย่าไปเพ้อเพลินว่ากำลังเทคโมเมนต์อยู่นะครับจำได้ไหมครับคำตอบของเราออกมาติดบวกไหมครับติดบวกยังจำได้ไหมต้องสรุปไงไปดูที่อะไรครับดูที่ฟรีบอดี้อย่างเดียวเลยถ้าติดบวกสมมุติถูกไหมครับถูกต้องสรุปขึ้นนะครับไปดูตรง EY นะครับอย่าดูตรงนี้นะครับเข้าใจไหมฮะเราทำแบบนี้เพื่อหาไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับออกมาติดบวกไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงถ้าออกมาติดลบแต่ว่าทิศทางต้องเป็นไงแทนครับต้องลงนะครับแบบนี้ถ้าขั้นตอนนี้ถือว่าผิดนะครับอันนี้มาสรุปผิดนะครับหรือที่ชอบเขียนให้ลูกค้าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ผิดนะครับนะครับผิดนะครับอย่าลืมได้ออกมาติดบวกสมมุติถูกสมมุติที่ไหนถูกอ่ะฟรีบอดี้ไปดูที่เราทำอะไรไว้ยกมาเลยถ้าติดลบแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับที่สมมุติไว้เท่านั้นเองคุณจำไว้นะเดี๋ยวตอนคุณสอบเนี่ยคุณจะหลงตรงเนี้ยบานเลยโดยเฉพาะที่คนไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่หัดไม่เอิดอ่ะนะตัวอย่างเดียวจะยึดครองโลกอ่ะนะแล้วก็หน่วยก็ไม่เขียนอะไรพวกเนี้ยการจะได้คะแนนเอาแค่ของผมเนี่ยต้องทำให้เหมือนผมอ่ะไอ้ผมไม่แค่เนี้ยนะห้ามลืมห้ามอะไรต่างๆเงี้ยหมดเลยนะใครที่คำนวณโรงเรียนเก่าไม่เคยเขียนหน่วยไปเลยแล้วเรียนจบมาได้นะใครที่นี่ไม่ได้นะเท่านั้นเองนะตอนนี้ไปต่อเอา700ที่ได้เนี่ยนะครับไปเขียนลงในรูปสิครับนะจะไว้ทำไมนะครับเขียนในฟรีบอดี้ทั้งระบบซะเดี๋ยวเอาไปใช้ต่อมันทับกันหน่อยนะ700นิวตันคุณเขียนนะ700นิวตันถ้าดูตามนี้เราขาด AY ถูกต้องไหมครับ AX ก็เท่ากับ0เดี๋ยวเขียนเอาใจสักหน่อยหนึ่งซิกมา FX นะครับถ้าอยากจะรู้ AYใช้ซิกมาอะไรเลยครับซิกมา FY ใน1การคำนวณเนี่ยเขาจะเทคโมเมนต์แค่1ครั้งจำไว้นะครับแล้วก็จะใช้สมดุลที่เหลือที่เหลือคือ FY กับ F อะไรครับ FX ไม่ใช่ว่าอยากจะรู้อันนี้เทคจุดนี้อยากจะรู้อันนี้เทคจุดนี้เขาไม่ทำนะครับหลักนิยมเพราะฉะนั้นใครมีนิสัยเทคโมเมนต์2จุดเลิกซะนะครับให้ใช้ตามบำรุงโยธาเนี่ยเทค1ครั้งและใช้2สมดุลที่เหลือนะครับในที่นี้คือโมเมนต์อดแล้วใช้ไปแล้วถูกต้องไหมครับใช้ y นะครับเพื่อหา ay ทำซะนำไปเลยครับเบอร์ที่หน้านำไปเลยเดี๋ยวดูคำตอบกันนะครับซิกมา fy เท่ากับ0นะครับซิกมา fy เท่ากับ0เท่ากับ0เพื่อจะหา ay ครับเพื่อจะหาให้ y ขึ้นเป็นบวกขึ้นเป็นบวกนะครับถ้าพูดถึงแรงในแนวแกน y เนี่ยมีกี่แรงครับที่เกี่ยวข้องรวม ay ด้วยเนี่ย4แรง4แรงที่ว่าเนี่ยอยากจะหา ay ใช่ไหมครับอยากจะหา ay เหลือเกินอยากหา ay เหลือเกิน4แรงที่ว่าเนี่ยถือว่ารู้แล้ว3แรงอันนี้รู้เมื่อกี้นี่เองใช่ไหมครับ ay ก็ต้องเสร็จเราหลักสมการถูกต้องไหมฮะเพราะไม่รู้อยู่ตัวเดียวเราก็ขึ้นบวกกับเท่าไหร่ครับที่ผมรู้เมื่อกี้นี้700700นี่คือ EY นะครับอันนี้จริงๆไม่ควรเขียนนะครับพวกนี้เขียนแค่ตัวแปรตัวเลขพอขึ้นเป็นบวกจบแล้วครับตอนนี้เอาแรงลงลบ400แรงกระทำภายนอกลบ800นี่คือผลรวมของแรงในแนวแกน Y เท่ากับ0เท่ากับ0
ะครับอันนี้เหมือนกำลังใช้ความรู้สมดุล2มิติหาแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับอยู่ AY นะครับจากการย้ายข้างเลยครับตัวแปรติดบวกก็อยู่เฉยๆที่เหลือกลับเครื่องหมายครับอย่าลืมตัวแปรติดลบทำงานดูแลตัวเองนะครับบวกด้วย800คิดเลขมานะครับลองกดดูไม่น่ายากแค่กดเครื่องคิดเลขแบบนี้นะครับจะได้ออกมา500นิวตันได้ออกมา500นิวตันนะครับพอเสร็จเรียบร้อยได้500นิวตันเสร็จแล้ว500ของเราเนี่ยตอนย้ายข้างออกมาเนี่ยคำตอบติดบวกไหมครับติดบวกแสดงว่า AY ทิศทางเป็นไงครับขึ้นหรือลงขึ้นไปดูที่ฟรีบอดี้นะครับอย่าให้หลงเอามาใส่เลย500นิวตันx ของเราเนี่ยมองด้วยลูกตา x ตอบเท่าไหร่ครับ0แต่ซิกมาลูกตาไม่ได้คะแนนนะครับต้องซิกมา fx เท่ากับ0นะครับถึงจะ0ก็ควรเขียนครับเดี๋ยวจะลืมครับน่าสงสารมันครับ x เท่ากับ0เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปใส่ลงในฟรีบอดี้ทั้งระบบให้เรียบร้อยตรงต่อหม้อสะพานที่เป็นทิ้งกับโรลเลอร์ที่จุด A และจุด E ที่จุด A และจุด E นะประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับต่อมาเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการตัดจอยแล้วครับอย่างเป็นทางการเสียที่หนึ่งนะครับนะกว่าจะเข้านะแทบตายเลยใช้ความรู้เก่าไปเยอะเลยนะครับตอนนี้เราจะเริ่มหาแรงในชิ้นส่วนแล้วครับรีบจดนะใครยังจดกำลังจะพอทันอยู่รีบฮะเอานะครับขออนุญาตพับเพื่อให้ถึงขั้นตอนการตัดจอยนะครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวที่เหลือต้องดูแลตัวเองนะครับไปทำเพิ่มให้ครบทั้งหมดผมจะมุ่งเน้นในการหาแค่2เมมเบอร์พอนะครับคือ BD และ BC นะครับ BD และ BC ตามโจทย์ต้องการให้เราหานะครับไปกันดีกว่านะครับเริ่มหาแรงในชิ้นส่วนนะครับหาแรงในชิ้นส่วนตอนนี้เรามาสอนคาถาตัดจอยกันนะครับคาถาตัดจอยว่าอย่างไรครับพูดว่าขออนุญาตพูดคำว่าตัดจอยนะครับก็คือตัดรอบจุดต่อตัดจอยเนี่ยนะครับตัดจอยเนี่ยถ้าดูตำราหลักมาเนี่ยจะมีคาถาตัดจอยอยู่2ข้อที่นึกออกนะครับอาจจะมากกว่านี้หรือเปล่าไปลืมกันนะครับแต่หลักๆคือ2ข้อที่จำขึ้นใจเลยข้อแรกคืออะไรข้อแรกคือสมดุลที่ใช้เนี่ยโครงถักเราเป็นโครงถักระนาบถูกต้องไหมฮะระนาบคือ2มิติคือแกน x กับแกนอะไรครับแกน y มันเป็นแบนๆ แบบนี้ฮะเพราะนั้นสมดุลที่ใช้จะใช้แค่2สมดุลครับคือซิกมา x กับซิกมา f เลยครับ fy ใช้ได้แค่นี้ครับซิกมา m ไม่ได้ใช้ตอนตัดจอยใช้ได้แค่นี้ครับผลรวมแรงแกน x กับแกน y เท่ากับ0อย่างที่2ครับคาถาตัดจอยคืออะไรแต่ละจุดต่อมีตัวไม่ทราบค่าได้สูงสุดไม่เกิน2ตัวนะครับจำไว้นี่คือคาถาตัดจอยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหานะครับในแต่ละจอยห้ามเกิน2ตัวใช้สมดุลได้แค่2สมดุล y กับ x ตัวไม่ทราบค่าไม่เกิน2ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นตัดเซกชันเกริ่นไว้ตั้งนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเชื่อมต่อนะครับในเนื้อหาที่เพิ่มมาถ้าตัดเซกชันหรือวิธีภาคตัดเนี่ยตัดเซกชันเนี่ยนะครับถ้าตัดเซกชันจะบวกเพิ่มได้อีก1สมการครับคือซิกมา m เท่ากับ0คือใช้ได้x ก็ได้ y ก็ได้ m ก็ได้เข้าใจไหมครับแล้วตัดเซกชันเนี่ยจะใช้ซิกมา m มากที่สุดจนบางครั้งลืมไปเลยว่า y กับ x ก็ใช้ได้นะครับ
ข้อดีข้อเสียคุณไปย้อนดูเองนะตัดจอยถ้าผิดจอยแรกที่เหลือจะผิดทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวไม่ทราบค่าเนี่ยนะครับจะบวกอีกหนึ่งตัวแปรจะกลายเป็นกี่ตัวครับ3ตัวตัวไม่ทราบค่าสูงสุดจะเป็น3ตัวนี่คือข้อดีของการตัดเซ็กชันนะครับนี่คือความต่างระหว่างตัดจอยกับเซ็กชันนะครับสมดุลใช้ได้แค่2สมดุลสูงสุดไม่เกิน2อันนี้สมดุลได้ครบเลยครับ3สมดุลตัวไม่ทราบค่าสูงสุดไม่เกิน3วันนี้เอาตัดจอยก่อนให้ทะลุปุ๊บให้ทะลุปุ๊บโป่งเลยนะครับเอาเริ่มมาเอาคาถา2ข้อนี้มาเลือกจอยกันว่าจะเอาจุดต่อไหนเป็นจุดต่อเริ่มต้นของการตัดจอยกันดีนะครับของการตัดจอยกันดีเอาดูท่านี้เรียกว่าชิ้นส่วนล่างหรือคอร์ดล่างอันนี้เรียกว่าชิ้นส่วนบนหรือคอร์ดบนเขาสั่งให้เราตัดจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมครับถ้าเราดูที่คอร์ดล่างจอยแรกที่เราเจอคือจอยอะไรครับจอย A ถ้าดูที่คอร์ดบนจอยแรกที่เราเจอคือจอยอะไรครับจอย B ตอนนี้ถ้า2จอยเนี้ยคุยกับเราได้มันจะมีส่งเสียงมาว่าเลือกฉันเป็นจอยแรกสิเอก็พูดคำเนี้ยบีบอกฉันดีกว่าเป็นจอยแรกเลือกฉันหน่อยเถอะแต่การจะเลือก A หรือ B ส่งเข้าประกวดเป็นจอยแรกเป็นหน้าที่ของวิศวกรคือเรานั่นเองจะเลือกใครอ่ะจะรับพี่เสียดายน้องไหมเลือกอย่างไรเลือกจากตรงนี้เข้าใจไหมครับโดยเฉพาะข้อนี้นะครับลองเลือกดูดูชั้นเชิงคนเป็นครูดูครูต้องแกล้งสอนพานักเรียนมาจุด B ก่อนจุด B เนี่ยถ้าเราพยายามดูเนี่ยมองให้เป็นมือใหม่หัดตัดเดี๋ยวรัดไปนิดหนึ่งคนที่ไม่มีประสบการณ์การตัดจอยมาก่อนเลยด้วยมือเนี่ยด้วยมือมันสมองก็สองมือเนี่ยเครื่องอิเล็กของเราเนี่ยเขาบอกว่ามือใหม่หัดตัดเขาอาจจะเป็นผมก็ได้นะเขาบอกว่าให้สมมุติทุกเมมเบอร์เป็นแรงดึงให้หมดทำยังไงอ่ะถ้าเราเชื่อคาถาตัวนี้มือใหม่หัดตัดนะครับให้สมมุติเป็นแรงดึงให้หมดเราเริ่มนะครับแรงดึงเพราะนั้นหน้าที่แรกให้ทุกคนถ้าเชื่อผมให้สมมุติทุกเมมเบอร์เป็นแรงดึงให้หมดแต้มนะครับเป็นแรงดึงให้หมดอย่างนี้เรียกสมมุติแรงดึงใช่ไหมครับออกจากจุดเป็นแรงดึงนี่คือลูกศรเข้าใจไหมครับออกจากจุดเป็นแรงดึงออกจากจุดเป็นแรงดึงนี่คือจุด A ครับมือใหม่หัดตัดสมมุติทุกเมมเบอร์เป็นแรงดึงให้หมดนะครับเราทำให้เปื้อนทั้งโครงเลยครับจอย B ดึงสลาวเลยครับดึงทั้ง3เมมเบอร์นะครับนี่เช่นเดียวกันดึงให้หักล้างกันครับดึงให้หมดเลยนั้นต้องเขียนโครงให้พอเหมาะพอจอดนะครับเล็กเกินไปก็จะคับแคบมองอะไรก็ไม่ออกนะครับปากกาจะหมดแล้วนะครับเนี่ยดึงให้หมดดึงนะครับออกจากจุดเป็นแรงดึงจะเขียนลูกศรเป็นเดียวๆหรือจะแรงเงาแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้เป็นเทนชั่นทั้งหมดนะสำหรับมือใหม่หัดตัดต่อมาแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็มีข้อดีก็มีตอนนี้เราสมมุติทุกเมมเบอร์เป็นแรงอะไรหมดเลยฮะเป็นแรงดึงถ้าคำตอบเมมเบอร์นี้ออกมาติดลบแสดงว่าเป็นแรงดึงไหมครับก็เป็นแรงอ่ะนี่คือข้อดีเห็นไหมครับความงงจะน้อยมากเข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าอันไหนออกมาเป็นลบเนี่ยเราอัดเลยจบแต่ข้อเสียคืออะไรเราไม่ได้ฝึกเซนส์ความเป็นวิศวกรฝึกเซนส์ที่ว่าชิ้นนี้น่าจะรับแรงดึงชิ้นนี้น่าจะรับแรงอ่ะเราไม่ได้ฝึกเลยถูกต้องไหมครับนะอย่างน้องน้อยภาคปกติเนี่ยพอเขาทดสอบโครงที่กำลังเนี่ยกำลังได้ยินเสียงสวงสว่านเจาะเนี่ยพอเขาทดสอบเสร็จเนี่ยพอมันพังเสร็จเขาจะมาวางกับพื้นแล้วเขาจะคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยชิ้นนี้น่าจะแรงดึงชิ้นนี้น่าจะแรงอ่ะมันขาดตรงนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยมันน่าเกิดจากบทเรียนน้อยๆแบบนี้แหละครับแล้วก็ไปต่อยอดเป็นแบบจำลองวันข้างหน้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตต่อไป
นะครับเริ่มจากจุดนี้ทั้งหมดนะครับวิศวกรที่เราเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เรามีอารมณ์ร่วมสักนิดหนึ่ง7เมมเบอร์เนี่ยเราลองซื้อหัวสิครับว่าชิ้นนี้จะดึงจากอันนี้สอเขียนบางๆไว้นะครับลองเขียนเล่นๆประมาณ10วินาทีอ่ะดึงอัดวิธีดึงกับอัดดึงคือตัวอะไรฮะตัว T อัดคือตัวอะไรครับตัว C เนี่ยลองเอาดินสอแต้มบางๆไว้ซื้อหวยไว้7ตัวครับหวยนี้ซื้อด้วยแรงอัดหวยนี้ซื้อด้วยแรงดึงแล้วพอตัดครบทั้งโครงให้เราย้อนมาดูสมมติฐานที่เราตั้งว่าเราถูกสักกี่เมมเบอร์เข้าใจไหมครับถ้ามี7เมมเบอร์ท่านถูก1เมมเบอร์ท่านควรไปทำวิชาชีพอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะสมมติ7ถูกไป1ไม่ไหวแล้วนะครับเซมิสกรไม่ได้เรื่องน่าจะเป็นเซนต์อย่างอื่นมากกว่านะครับเพราะนั้นลองคิดว่าถ้าฉันเป็นโครงสร้างอันนี้เป็นตอหม้อไอ้2แรงเนี่ยเขาออกแรงกระทำชิ้นนี้น่าจะเป็นแรงอะไรชิ้นนี้น่าจะเป็นแรงอะไรลองแต้มดูนะครับจะทำไม่ทำก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับแล้วพอตัดจอยออกมาเสร็จลองดูสิครับว่าเราตรงกี่เมมเบอร์นะครับลองฝึกสมองดูฝึกเซนต์วิศวกรดูนะครับไปไม่ได้ควรทำแบบนี้นะครับเพราะบางทีเราเรียนจบไปเนี่ยเราเดินพาคนงานดูลูกน้องเดินตามเราบอกเนี่ยแล้วก็ชี้นู้นชี้นี่เขาดูเนี่ยชิ้นนี้น่าจะรับแรงดึงนะต้องอย่างนี้ต้องเชื่อมไม่ดีหน่อยต้องแรงต่างเนี่ยนะบางทีเป็นอารมณ์แบบชี้นู่นชี้นี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไปเดินชี้ดูเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวถ้าเราถอดท้องคานออกนะมันจะเซ็ตตัวอยู่กับที่เลยพอถอดเสร็จหักโครงเนี่ยนะเราเดินหนีแล้วอายลูกน้องอีกนะนั้นเซฟวิศวกรไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะนั้นต้องฝึกใช้แบบนี้ด้วยนะครับให้เป็นเรื่องเป็นราวสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับตอนนี้ย้อนกลับไปเรื่องจะเอาจอยไหนก่อนเห็นไหมการสอนมันเหนื่อยนะครับต้องเป็นขั้นเป็นตอนพอลืมต้องวกกลับไปนะครับเมื่อกี้ A กับ B บอกเลือกชั้นเถอะแต่เมื่อกี้อาจารย์ธรมีเชิงว่าเอา B ก่อนแล้วกันจะพูดให้เด็กฟังเอา B ก่อนเริ่มนะครับจุด B ตัวนี้ตอบไม่หมดนะครับมีเนี่ยจะตัดรอบจุดต่อเนี่ยรอบจุดต่อนี่เรียกว่าตัดจอยอ่ะกําลังทําท่าวงนึงผมจะตัดแล้วเนี่ยจอยกายตัดแล้วตัดจอยนะครับที่ผมวงเนี่ยมีแรงมารุมทั้งหมดกี่แรงครับตอบดีครับ4แรง4แรงที่ว่าเนี่ยรู้แล้วกี่แรงครับ1แรงไม่รู้กี่แรงครับ3แรงผิดหลักการการตัดจอยถูกต้องมั้ยครับเพราะไม่ทราบค่าสูงสุดไม่เกิน2แรงจอย B หมดสิทธิ์ครับห้ามเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่จอย A มันมีสิทธิ์เลือกนะครับเริ่มต้นนะอันแรกที่เจอขอดบนอันแรกที่เจอขอดล่างใช่ไหมครับซ้ายไปขวาตอบเหมือนเดิมครับคำถามง่ายๆเอาศูนย์ด้วยนะครับ A เอาด้วยมีแรงทั้งหมดกี่แรงครับจอยนี้4แรงณเวลานี้ถือว่ารู้แล้วกี่แรงครับ2แรงไม่รู้กี่แรงครับ2เข้าหลักการการตัดจอยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากจอย A เท่านั้นแต่ในบางครั้งมันอาจจะ A ก็ได้ B ก็ได้เข้าใจไหมครับถ้าไม่ทราบค่าไม่เกิน2งั้นเราเลือกของเราเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มันจะเกิดเหตุการณ์ได้อันไม่ได้อันอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจไหมบางทีอาจจะได้ทั้ง2อันเลยก็ได้เราเลือกเอาแต่ในที่นี้ A เท่านั้นแล้วตัดจอยทำไงอ่ะก็เปรียบเสมือนว่าเนี่ยครับเราวงรูปเนี่ยครับวงให้ครอบคลุมเราก็ตัดเนี่ยตัดรอบจุดต่อเข้าใจไหมครับนี่คือจอยแรกที่ท่านเริ่มตัดจอยที่หนึ่งแล้วเอารูปนี้ที่เราวงนี่แหละครับไปวาดเป็นฟรีบอดี้ระบบย่อยของจอยเอคุณจำรูปนี้ไว้นะครับผมจะก๊อปปี้นะครับเอามือเอาหัวเมาส์คลิกแล้วก๊อปแล้วก๊อปแล้วนะครับแล้วมาวางเป็นจอยเอเป็นจอยที่หนึ่งเป็นจอยเอจอยเอนะครับผมเขียน A คอยท่าก่อนเลยจอยเอจอยเอนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วลุยได้แล้วครับเบื่อที่หน้าผมนำไปเลยบางคนเป็นจะเป็นไงแล้วนะครับเราเรียนโดยเฉพาะห้องนี้เจ้าของห้องเป็นปสด้วยเป็นเทียบโอนด้วยต้องเรียนมาทั้งที่2ทั้งที่3ของชีวิตแล้วนะครับเพราะนั้นก็แสดงศักยภาพให้เห็นหน่อยแล้วกันอันนี้เขียนเลยครับสิ่งที่มีอยู่ AX เราก็เอาครับA เราก็เอานะครับอันนี้ A อะไรฮะที่ทำไว้
เอวาเท่าไหร่ครับบอกตัวเลขผมหน่อยสงสารผมหน่อย500นิวตันเอ็กซ์เป็น0นี่คือในส่วนของแรงปฏิกิริยานะครับต่อมาชิ้นนี้เป็นชื่อชิ้นส่วนนะครับอันนี้ชื่อชิ้นส่วนครับจำลองมาที่วงเป็นเส้นฝาครับจำลองดีๆสมมติเป็นแรงอะไรนะแรงดึงเป็นแรงดึงนะครับรูปหน้าตาประมาณนี้นะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ตั้งชื่อให้หน่อยกำลังวาดชิ้นนี้กับชิ้นนี้อยู่ใช่ไหมครับชิ้นนี้ตั้งชื่อว่า A เลยครับ A B ชิ้นนี้ A เลยครับ A C A C แต่2ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องหาถูกต้องไหมครับแต่ใช่คำตอบที่โจทย์ต้องการไหมครับโจทย์ต้องการ2ชิ้นนี้ใช่ไหมฮะแต่เราต้องตัดก่อนเพื่อจะลามไปหาคำตอบเข้าใจไหมครับแล้วค่อยตัดนำลามไปจนได้คำตอบได้คำตอบแล้วหยุดได้เลยเพราะฉะนั้นเอาชื่อมาตั้งครับ A C ปิดแล้วครับ A B กับ A C A B กับ A C น่าจะเดาออกนะครับไอ้ A B เนี่ยเขาเอียงอยู่เขาเอียงเป็นมุมเท่าไหร่ฮะ60องศาจากสามเหลี่ยมด้านเข้าแต่2จอยนี้ผมชอบบังคับไม่รู้เป็นไรไม่รู้ผมยังไม่ให้ใช้60องศาผมอยากจะฝึกเราใช้สามเหลี่ยมแปะนะครับสามเหลี่ยมแปะเป็นความชันของแรงตรงนี้มาแปะ2จอยนี้ที่คอยท่าอยู่ให้ใช้สามเหลี่ยมในการแตกแรงนะครับส่วนจอยที่เหลือให้ไปฝึกเองให้ใช้60องศาในการทำเข้าใจนะครับเข้าคอร์ดออกทราย2เนี้ยจะไม่มีคอร์ดมีทรายเลยนะเพราะใช้สามเหลี่ยมเข้าใจไหมฮะตอนนี้เราไปเคลียร์เรื่องสามเหลี่ยมที่จะมาแปะกันเราช่วยกันเคลียร์หน่อยครับสามเหลี่ยมที่เอามาแปะกลับมาที่รูปนี้นะครับที่เอียงอยู่คือชิ้นนี้ใช่ไหมครับเขียนสามเหลี่ยมไว้ดูเล่นๆสักนิดนึงสามเหลี่ยมรูปนี้ตอบได้อยู่แล้วเอาเลขอะไรมาแปะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เอาเลขมาแปะ 1.73 ครับ 1.73 เหมือนเป็นรูปใหญ่รูปนี้ใช่ไหมครับ 1.73 ตอบไม่ถูกครับห้ามผิดต้อง1ด้วยนะครับ2เจ๊งเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล่มสลายแล้วถ้าใคร2ฮะผิดทั้งข้อเลยถูกต้องไหมฮะตัดไป150จอยผิดที่จอยแรกครับนะเพราะนั้นขึ้นต้นให้ถูกนะครับเลข1จำเลขไว้นะครับเอามาใส่ในลูกครับ 1.73 กับ1ฝั่งตรงข้ามคือเลข2ถูกต้องไหมครับไม่ต้องพิทากรัสก็ได้ใช่ไหมฮะก็คือ2ที่เราหาไว้นี่แหละฮะความยาวชิ้นส่วนใช่ไหมครับหรือถ้าไม่บอกมาเราก็พิทากรัสจ้ะลุยแล้วครับนำได้นำเลยจอยนี้ตั้งใจแล้วกันถ้าจอยแรกได้จอยที่เหลือไม่ต้องได้นะตัดจอยใช้ได้แค่สมดุลของอะไรครับแรงแรงที่ว่าคือแกน y กับแกน x นะครับตอบได้อยู่แล้วในการคำนวณข้อนี้เพื่อไม่ให้วุ่นวายมากให้ง่ายๆมองให้ออกควรเอาซิกมา f อะไรขึ้นก่อนครับควรเอา fy ขึ้นก่อนเอา x ขึ้นก่อนได้ไหมคำตอบได้แต่ไม่รู้ยันสองไม่รู้เข้าใจไหมครับก็ติดไว้สมการ1แล้วก็ไปหา y แล้วก็ไปแทนค่าสมการ1อารมณ์แบบนี้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นถ้าเราพอมองออกไม่อยากเขียนหลายบรรทัดเราเลือกสมการก่อนหลังนี่ดีเข้าใจไหมครับใน YouTube เก่าๆจะบอกว่าหยั่งสมการดีๆหรือเลือกสมการดีๆในทีนี้ถ้าให้เจ๋งเอา y ขึ้นก่อนการใช้ซิกมา y เท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าเราจะได้คำตอบอะไรครับ a b ถ้าแตกแรงเป็นจะตัดจอยเป็นโดยปริยายนี่คือสาเหตุว่าทำไมสัปดาห์แรกต้องมุ่งเรื่องแตกแรงก่อนเลยนะครับสามเหลี่ยมผมก็สอนมุมผมก็สอนนะครับ a b ของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอยู่แกนอะไรครับรวมเข้าสู่แกนอะไรฮะแกน yถ้าตามใจตัวแปรมันขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเราก็ตามใจท่านนิดนึงขึ้นเป็นบวก
ขึ้นเป็นบวกคุณจะขึ้นเป็นลบก็ได้นะเข้าใจนะAB อยากจะขึ้นสามเหลี่ยม8นะครับยังไม่ให้ใช้60ยังไม่ให้ใช้2จอยแรงห้ามใช้จะฝึกใช้สามเหลี่ยมนะครับเลขอะไรส่วนกันนะส่วนด้วย2เดี๋ยวเราตอบโป๊ะๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเราทำเป็นแต่ที่นั่งอยู่ใครยังออกเสียงไม่ได้เลยว่าอะไรเนี่ยเตรียมตัวเลยครับจองศาลาได้แน่นอนนะอยู่อีกเทอมแน่นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้แกน y แกน y เหลืออีก1แรงถูกต้องไหมครับก็บวก500แกน y มีแค่นี้ถูกต้องไหมครับ2ตัวนี้ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมฮะเท่ากับ0เท่ากับ0ผลรวมของแรงในแนวแกน y เท่ากับ0จบแล้วครับต่อมานับได้นับไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเรารู้คำตอบกันนะครับใครไม่ได้ตามไปเรื่อยๆย้ายข้างตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆ AB เท่ากับจะรู้แล้ว500ย้ายไปฝั่ง0ก็กลายเป็นลบ500ก็อันนี้มันกำลังอะไรกันอยู่ฮะคูณอยู่เอาลงข้างล่างเลยครับคือเรียกเรามหัศจรรย์อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วเหตุการณ์นี้ถ้าทำแบบนี้จะโบราณเรียกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับหารซ้อนหารแต่กดคือเรียกได้ไหมครับเอาลงแบบนี้กดได้ไหมฮะกดได้แต่บางทีครูคณิตศาสตร์เขาจะบอกไงไอ้กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษอย่างเงี้ยฮะอยากอยู่ข้างบนใช่ไหมเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกฮะเดี๋ยวงงกันใหญ่เรากดคือเลขไปเลยเรากดมาจะเกิดค่าติดอะไรแน่นอนติดลบเนี่ยลบมาคอยท่าแล้วไหมฮะ 578.03 แรง AB เป็นแรงภายในชิ้นส่วน AB แรงกระทำหน่วยเป็นนิวตันเพราะนั้นแรงภายในก็ต้องนิวตันเหมือนกันนะครับแต่จากคำตอบที่เราได้มาเนี่ยไม่ถูกใจเลยเพราะมันติดอะไรฮะติดลบติดลบแสดงว่าไงจำได้ไหมสมมุติผิดดูที่ฟรีบอดี้ใกล้ตัวก็ได้เนี่ยสมมุติเป็นแรงอะไรไว้ออกจากจุดเป็นแรงดึงกระบวนการเนี้ยเกิดติดลบเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับติดลบเสร็จแล้วเพราะนั้นขึ้นบรรทัดใหม่นะครับใครมาเขียนวงเล็บ C ตัวนี้ไม่ตรวจนะครับต้องขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น AB เท่ากับ 578.03 ไม่มีใครเถียงแต่ต้องเป็นวงเล็บว่าตัวอะไรแทนครับ C ข้อดีของการสมมติเป็นแรงดึงทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าออกมาติดลบอักจบเนี่ยสำหรับมือใหม่หัดตัดไม่ได้ใช้เส้นวิศวกรฝึกนะครับตอนนี้ยังจำได้ไหมคำพูดคุ้นๆมันผิดเสียแล้วถูกต้องไหมครับอย่าไปแก้ระหว่างการคำนวณให้ผิดให้ตลอดรอดฟังเข้าใจไหมครับถ้ามีการเอา AB ไปใช้ตอนแทนค่าให้เอาลบบรรทัดนี้ไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปต่อนะครับ Y เสร็จต้องรวมอะไรต่อเดาออกไปแล้ว X เนี่ยจุดหมายปลายทางเพื่อหา A อะไรครับ AC ตามใจ AC ขวาเป็นบวกขวาเป็นบวกนะครับถ้าเอาแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยรวมแรงแกนเด็กมีอันนี้แล้วก็ศูนย์เราบองๆกันนะแต่ศูนย์ไม่ควรเขียนอยากหาอะไรก่อนเอาขึ้นก่อน AC ทับแกนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับขวาเป็นบวก AB จริงๆเป็นแรงอะไรเนี่ยกระซิบกันเบาๆเนี่ยดึงแล้วอัดตอนนี้ถ้าเอาของถูกเนี่ยต้องอัดแล้วตอนนี้ผิดแล้วถูกต้องไหมฮะแต่ห้ามแก้ห้ามกลับลูกศรเข้าใจไหมฮะให้คิดว่าฟรีบอดี้รูปเดิมปงซะเถอะประมาณนี้นะอย่าแก้เราทำท่ามาแกนเน็กก่อนอย่าไปแก้มันนะถ้ามาแกนเน็กมันยังต้องคงเครื่องหมายอะไรเหมือนเดิมก่อนตามรูปฟรีบอดี้เอาบวกไปกินคุณจำมันทันนี้ให้ดีๆนะเชื่อผมหน่อยถ้าผมคาแค่นี้บวกตัวนี้ได้มาจากอันเดิมถูกต้องไหมครับแต่ AB รู้คำตอบแล้วยังรู้แล้วเอาอะไรมาแทนครับเนี่ยตีวงดีๆคนละสีได้เนี่ยคุยความสำคัญ 578.03 เนี่ยคุณจำไว้เหตุการณ์นี้คุณจำไว้ให้ดีๆผิดให้ตลอดรอดฟังอย่าไปแก้ระหว่างทางจำไว้
ทำได้นะที่พูดเนี่ยถ้าพูดแล้วไม่ฟังจะฝืนก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ให้ถูกก็แล้วกันนี่คือคำท้าทายนะเดี๋ยวมันตัดสักสิบจอยอ่ะไม่ลวนให้มาทืบเลยนะอันนี้มันยังจอยแรกมันยังจับหลักได้นะเดี๋ยวพอเราแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยกูแก้ตรงไหนไปประมาณเนี้ยเนี่ยจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยบรรพบุรุษโยธาบอกอย่าไปแก้ระหว่างทางผิดให้ตลอดรอดฟังไปเลยค่อยแก้ตอนสรุปปิดท้ายเท่านั้นเองเป็นของสรุปเท่านั้นเองนั้นเชื่อเขาเถอะอย่าไปเถียงนะไม่ต้องมาทำการทดลองของเสียเวลานะตอนนี้พอเสร็จแล้วเอามาแทนแล้วเนาะระวังเหตุการณ์นี้ให้ดีแต่ยังไม่นอนสนิทเลยยังไม่ได้ทับแกนเอ็กถูกต้องไหมครับเอาเลขอะไรส่วนกันนะอยากจะนอนแกนเอ็ก1ส่วน2ถูกต้องไหม1ใช่ไหมครับส่วน2เนี่ยลองถามตัวเองดูว่ายังพอได้ไหมหลุดแล้วหรือยังนะครับบางคนบอกผมหลุดตั้งแต่ R บวกเองมา 2J แล้วนะเท่ากับ0นี่คือรวมแรงแกนเอ็กเท่ากับ0ที่เหลือย้ายข้างครับย้ายข้างครับตั้งสติสักนิดนึงก่อนย้ายบวกคูณลบไปเลยฮะเป็นลบเนี่ยตอนฉันอยู่แบบเนี้ยฉันเป็นลบนะตัวแปรติดบวก AC AC อยู่เฉยๆลบต้องกลายไปเลยฮะพอไปฝั่งนู้นเป็นบวกนะครับ1ส่วน2นะครับกดคิดเลขจะได้ 289.02 พวกเราลงมากดดูนะครับ .02 นิวตันนะครับคำตอบของเรานะครับคำตอบเราติดบวกไหมฮะติดบวกแสดงว่าเหตุการณ์ภูมิใจของเราคือเราสมมุติเป็นไงครับสมมุติถูกสมมุติถูกนะครับเป็นแรงอะไรอ่ะเป็น tension ใช่ไหมครับเป็น tension สมมุติถูกเป็น tension เนี่ย AC ออกจากจุดเป็นแรงดึงออกมาติดบวกมาดู free body เฮ้ยสมมุติถูกเว้ยเป็นแรงดึงทำให้ดู2ชิ้นนี้สองชิ้นนี่แหละคุณลงไปดูที่คุณเขียนเล่นๆดูนะคุณสมมติถูกไหมเออถ้าว่าคุณใช้ได้เซนคุณใช้ได้คุณสองชิ้นคุณผิดสองชิ้นเลยก็พิจารณาตัวเองเอาชิ้นที่สามมันจะตามมาความผิดนะถ้าผิดไปสองแล้วนะเนี่ยเราฝึกใช้เซนวิศวกรท่านนิดนึงนะครับพอเสร็จแล้วเรากลับไปที่ฟรีบอดี้ทั้งระบบตัดจอยเอเสร็จเรารู้อันนี้ใช่ไหมครับกลับอันนี้จอยที่มีสิทธิ์เลือกต่อไปแน่ตอบได้คือจอย B กับจอย C วิศวกรต้องมานั่งเลือกว่าจะเอาไหนต่อดีเข้าใจไหมครับถามเหมือนเดิมเอาจอย C ก่อนเชิญงงเป็นครูต้องแกล้งผิดก่อนนะจอย C มีแรงมาลุมกี่แรง4แรง4แรงที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อตัดจอย A เสร็จรู้แล้วกี่แรง1แรงไม่รู้กี่แรง3แรงจอย C หมดสิทธิ์ถูกต้องไหมครับเพราะไม่รู้ถึง3แรงจอย B เมื่อกี้ที่ผิดหวังไปเริ่มยิ้มแล้วนะจอย A เมื่อกี้เอาตัดหน้ากูนะจอยบีบอกคราวนี้ตากูแล้วนะจอยบีพูดเหมือนเดิมมีแรงมาลุมกี่แรง4แรง4แรงนี้รู้ตั้งแต่ต้นแล้ว1ตัดจอยเอเสร็จรู้เพิ่มมีกี่แรง1กลายเป็นรู้กี่แรง2แรงไม่รู้กี่แรงเออตัดจอยบีได้แล้วถูกต้องไหมครับเพราะไม่รู้2แรงตรงคอนเซปต์ของการตัดจอยอ้าวตัดจอยบีเป็นจอยที่2ตัดจอย B เป็นจอยที่2 copy ไปครับไปวาดจอยต่อไปดังต่อไปนี้จำรูปจอย B ไว้นะครับสมมติเป็นแรงดึงไว้หมดเลยนะครับอย่าไปแก้ระหว่างทางจำได้ไหมครับชิ้นที่อ่านใช่ไหมฮะแต่อย่าไปแก้นะครับผิดให้ตลอดรอดฝั่งดึงให้หมดดึงให้หมดวาดจอย B B เพราะว่าจะเขียนเล่นๆน่ะ B เท่านั้นด้วยไปอันอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมC ก็ไม่ได้ต้อง B เท่านั้นอย่าลืมนะบางที B ก็ได้ C ก็ได้เลือกเอานะถ้าเขาหลักเกณฑ์วาดเลยเห็นเลยวาดซูมตรงจอย B มาจอย B เจอแรงลง
แรงลงเท่าไหร่400นิวตันสี่ร้อยนิวตันแล้ววาดองค์ประกอบดีๆนะเนี่ยอีก3อันเนี้ยวาดได้ได้3อันนี้วาดได้วาดอันดับแรกอันนี้ประมาณนี้อันนี้คือชิ้นอันนี้คือจอยบีอ่ะเขียนตัวบีด้วยอย่าลืมคือชิ้นอะไรครับอ่านออกเสียงให้ผมหน่อยดูที่รูปฟรีบอดี้บีนะครับบีดีบีดีนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ใช่ไหมครับแล้วต่อมาบีอะไรครับบีซีเนี่ยสองอย่างนี้ที่ใฝ่ฝันโจทย์สั่งให้หาถูกต้องไหมครับแต่การจะหามาได้ต้องไล่จากจอยเอมาถูกต้องไหมครับการตัดจอยคุณอย่าลืมนะมันต้องเกิดจากการค่อยๆตัดแล้วรามเข้าไปรามเข้าไปไม่ใช่คุณตัดจอยนี้เสร็จคุณมาจอยนี้ไม่ใช่เข้าใจไหมครับต้องค่อยๆลุกลามเข้าไปจนได้สิ่งที่ต้องการข้อเสียมีพอสมควรถ้าแรงที่เราหาเนี่ยเป็นไงมันอยู่ข้างในๆแบบเนี้ยเขาสั่งให้ตัดจากซ้ายเราต้องกี่จอยกว่าจะถึงเห็นไหมครับแล้วถ้าจอยนี้ผิดมันก็ลามไปจอยที่เหลือมาเลยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นต้องถูกเท่านั้นห้ามผิดพลาดนะครับเพราะนั้นมนุษย์เขาเลยสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยความผิดพลาดของมนุษย์ทั้งที่มนุษย์เก่งนะครับแต่มันผิดพลาดได้มันทำเยอะทำหลายจอยมันก็เหมือนกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งฝั่งนี้อย่าไปเรียกว่า BA นะครับให้เรียกว่า AB ไปเลยเหมือนที่เกิดคำตอบมาแต่ AB ของเราเนี่ยต้องติดเครื่องหมายได้ด้วยครับลบเข้าใจไหมครับไฮไลท์สำคัญเลยหลอกหลอนดีหลอกหลอนดีแต่นี้ถ้าเป็นไปได้นะย้อนอีกแล้วตรงนี้มันมีลูกศิษย์ผมเนี่ยนะมันเรียนกับผมเนี่ยนะในสมัยที่เขาเปิดปวสมาก่อนนะครับผมขออนุญาตย้อนเล่าถึงลูกศิษย์หน่อยสงสารมันสงสารนั่นแหละนะที่ก็นึกออกนึกไม่ออกกันเนี่ยมันชอบตีกรอบแบบนี้ครับเนี่ยตอนมันจะเริ่มตัดเนี่ยอันนี้มันยังไม่ได้หานะมันตีกรอบแบบเนี้ยนะชื่ออะไรชื่อปาฏยากับปิยวัฒน์จันทองรู้สึกจะมาเรียนปริญญาโทที่นี่คนหนึ่งนะสอนมาตั้งแต่ปีไหนรุ่นนี้นะมาเรียนปศที่นี่แล้วมันก็มาเรียนเป็นลูกหม้อมาจากเทคนิคหนึ่งแล้วก็มาเรียนปศช่างก่อสร้างที่นี่แล้วพอเรียนจบก็เรียนต่อปริญญาตรีที่นี่เรียนต่อปริญญาตรีตอนปี49ตอนมันตัดจอยนะหรือตัดเซ็กชันแล้วแต่เนี่ยมันจะตีกรอบแบบเนี้ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยอาจจะเป็นบุญจากโรงเรียนเก่าเขาตอนปช.เขาสอนมาผมก็เรียกมันมาถามว่าห้องไม่มีใครตีแบบมันเลยไงแล้วก็ถามว่าทำไมต้องตีกรอบแบบนี้ด้วยวะแล้วมันก็อธิบายผมนะกล้าโกงกันตอนนั้นจำวันนั้นได้อยู่เลยนะไอ้สองพี่น้องอธิบายว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าอาจารย์มันเป็นการสื่อว่าสองอันเนี้ยเรารู้มาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คืออะไรคือหาแรงปฏิกิริยาไว้จ้ะเรารู้มาก่อนเราให้เกียรติมันหน่อยตีกรอบมันไว้แล้วมันจะเด่นเห็นไหมอาจารย์มันจะเด่นมันจะเหลือว่าเราหาแค่สองตัวนี้นะครับคำพูดที่ผมพูดให้เราฟังเนี่ยรุ่นต่อรุ่นพอถึงตัดจอยอะไรผมต้องพูดถึงมันทุกครั้งเลยของพี่น้องเนี่ยนะมันบอกมันเด่นแต่ในความคิดของเราอาจจะว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็เราหลักดีๆก็ทำได้เพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องตีกรอบนะครับแต่สำหรับผมตีเสร็จแล้วตีตามมันไปเสร็จแล้วนะครับผมบอกเออเขาท่าดีไว้เออเด่นจริงๆด้วยว่าพูดแบบนี้กูขอยืมไปใช้หน่อยพูดคำนี้เลยนะแล้วแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็ตีตามมันมาเรื่อยเลยวันนั้นมันเป็นลูกศิษย์ผมมันยังเป็นครูผมได้เลยนะแล้วพอถึงตรงนี้ทีไรจะนึกถึงมันทั้งคู่ตลอดนะเดี๋ยวดูไอ้ต่อไอ้ต้องมันจะตามไงต่อมาดูแล้วกันที่จอยต่อไปนะตอนนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วล่ะไปเป็นสามัญวิทยากรมาแล้วหมดแล้วนะครับทั้งพี่ทั้งน้องแหละสอบกรมแล้วก็ติดหมดนะกรมชนกรมทางติดหมดเลยนะสุดท้ายไปอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเงินมันดีนะครับอันนี้ก็เก่งกล้าสามารถมาแล้วนะเรานึกถึงมันแต่มันคงจะนึกถึงเราบ้างแหละนะตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับมาที่จอยบีไอต่อยต้องนะขอบใจมากที่ยังไม่ลืมนะพอเสร็จแล้วมาจอยนี้นะครับต้องเอามาแปะยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ข้อนี้ผมสั่งให้เราสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งที่ว่าก็คือเลข 1.73 1แล้วก็2 1.73 1แล้วก็2นะครับนี่ครับอิทธิพลขอให้ต่อยต้องมาแล้วครับมันตีกรอบไปแล้วครับมันสื่อว่าไงรูปนี้สื่อว่ารู้มาจากจอยเอเนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยอันนี้แรงรู้ตั้งแต่ต้นหาอีก2อันนะฮะมันวางแค่น้ำลงเกิดความเด่นขึ้นมาทันทีว่างนะวันนั้นเอาไปต่อแล้วกันนะซิกมาอะไรก่อนดีเดี๋ยวทาเอ๋ยซิกมาจะเอา BC มาเถอะ BC เนี่ยจะแตก X หรือ Y ดีครับที่ไม่ให้วุ่น Y ควรแตกเข้า Y ถูกต้องไหมครับถ้าแตกเข้า X ก็ไปรวมกับ BD เนี่ยติด2ตัวแปรเพราะนั้นอย่างสมการดีๆเอา Y ดีกว่าครับจะได้ไม่วุ่น Y มากถ้าตามใจตัวแปรตอนย้ายมาอยู่ Y มันจะลงถูกต้องไหมครับลงเป็นบวกก็ได้นะครับไม่มีใครบังคับตำรวจไม่จับหรือลงเป็นลบก็ได้ลงเป็นลบไปย้ายข้างให้ถูกกันแล้วกันนะ BC แล้วก็ติดลบผมเอาลงเป็นบวกแล้วกันBC BC ทำให้ดิ่งแกน Y เลขอะไรส่วนกันครับ 1.73 ส่วน2ลงนะครับลงมีอะไรลงอีกตัวนี้ใช่ไหมครับจริงๆผิดถูกต้องไหมฮะแต่ต้องมาตามฟรีบอดี้ก่อนใช่ไหมครับเอาบวกไปกินก่อนฉันไม่แก้ระหว่างทางฉันยึดมั่นสัจจะไม่แก้ระหว่างทางนะครับแล้วก็ต้องตีวงสีเหลืองเอาอะไรมาแทนค่าครับลบ 578.03 อย่าลืมเหตุการณ์นี้นะครับอันนี้คือ A อะไร AB AB จะถูกแตกเข้าสู่แกนอะไรฮะแกน Yเลขอะไรส่วนกันครับ 1.73 ส่วนด้วย2ส่วนด้วย2มีอะไรไหมฮะที่อยู่แกน Y ที่เราลืมบวกอีก400ลงหมดเลยว่ะเท่ากับ0เท่ากับ0พวกเราลองย้ายข้างดูนะครับลองย้ายข้างดูตอนย้ายข้างก็คงจะย้ายได้เนาะลบคูณบวกไปเลยเป็นลบนะยอมตามผมหน่อยเอาย้ายนะครับ BC เท่ากับ 578.03 นะครับ 1.73 หาร2นะครับแล้วก็นะจากบวก400ก็ย้ายมาเป็นอะไรฮะลบ400แล้วหารยาวครับหารยาวนี่ 1.73 หารอะไรครับหาร2หาร2คุณไปกดให้เลขดูแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกดให้ถูกแล้วกันจะได้115.60 ครับนะฮะหน่วยเป็นนิวตัน BC ของเราคำตอบติดบวกไหมฮะติดบวกไปลองดูนะครับติดบวกแสดงว่าเป็นแรงดึงและแรงอัดครับดูที่ฟรีบอดี้แรงดึงเพราะฉันสมมุติเป็นแรงดึงไว้ทั้งหมดเลย BC รู้แล้วแล้วโชคดีเสียด้วยคำตอบติดบวกสมมุติถูกต่อมาก็ใช้ซิกมาอะไรต่อครับซิกมา FX เท่ากับ0จุดหมายปลายทางคือต้องการหา BDต้องการหา BD นะครับแกน X เกี่ยวข้องกี่แรงครับรวม BD ด้วย3แรง BD ที่อยากรู้อุ้ย BC ไม่มีอุปสรรคเลยคำตอบติดบวกใช่ไหมครับเอาบวกไปกินก่อน BD BC ขอโทษ BC ตอบเท่าไหร่ 115.60 นี่คือ BD เนาะจับนอนนะเรียกอะไรส่วนงาน1ส่วนด้วย2นอนแล้วครับสุดท้าย AB น้อยเนื้อต่ำใจหน้าดูฉันเกิดมาผิดเพราะนั้นเธออย่าผิดตามฉันนะเอาตามฟีบอดี้ก่อน
เอพีต้องขึ้นมาแล้วไปกินก่อนเอาลบไปกินคุณอย่าประมาทนะครับเอาลบไปกินเพราะของเดิมเป็นแบบนี้ตีวงเหมือนเดิมอย่าหลงใช่ไหมฮะลบ578.03อย่าลืมนะครับอย่าลืม AB นะครับส่วนด้วยคูณด้วย1ส่วน2ไปดูนะครับพยายามเท่ากับ0เท่ากับ0พอเสร็จแล้วย้ายข้างเลยครับย้ายข้างเลยครับ BD เท่ากับลบอันนี้ไม่ค่อยพอองย้ายเท่าไหร่พ้นแรก 1.60 1ส่วน2 1ส่วน2ตรงนี้คงไหวนะครับลบคูณลบไปเลยก่อนย้ายฮะเป็นบวกนะครับอย่าลืมก่อนย้ายเพราะนั้นเมื่อย้ายไปแล้วจากบวกต้องกลายเป็นลบคงเห็นแนวโน้มของคำตอบแล้วนะครับน่าจะติดอันนี้แน่นอนติดลบแน่นอนจุด03นะครับคูณกับ1ส่วน2นะครับกดคิดเลขเลยจะได้ติดลบนะครับถ้าผมกดถูก346.82 นิวตันครับแรงภายในที่เกิดขึ้นไปแรงตามแนวแกนนะครับในเมมเบอร์หรือชิ้นส่วน BD ไปดูที่รูปฟรีบอดี้ทั้งระบบด้วยนะครับถ้า BD ออกมาติดลบแสดงว่า BD ของเรายังเป็นแรงดึงอยู่ไหมครับไม่ใช่แล้วถูกต้องไหมฮะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอย่าลืมตัวเลขเหมือนเดิมไม่มีใครเถียงจุด82นะครับนิวตันแต่ต้องเป็นแรงอะไรแทนนะแรงอัดเท่านั้นนี่วันนี้ถ้าตัดจอยหาชิ้นส่วนนะครับ BD และ BC ก็ได้ครบแล้วถูกต้องไหมครับก็หยุดตัดได้เลยถ้าเป็นการทดสอบที่แท้จริงคำตอบจะไม่ให้ตัดเยอะนะครับนะถ้าแกล้งเราสุดๆจะประมาณ3จอยถ้าแม่ตาสุดจะแค่2จอยแบบนี้แนวโน้มจะเป็น2จอยนะครับนะเพราะดูไม่ค่อยเยอะจนเกินไปเพราะเดี๋ยวต้องไปตัดเซกชันอีกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือเมมเบอร์ที่เหลือเราควรไปตัดต่อเข้าใจไหมครับแล้วก็ลองทำด้วยตัวเราเองให้ได้ครบทุกแรงเป็นการฝึกฝีมือเราไปในตัวด้วยนะครับในการคำนวณด้วยมือแล้วมันสมองของเราฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของการตัดจอยก็ไว้ที่ประมาณนี้นะครับ